ครับช่วงที่3ของรายการนะครับเราติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันครับวันนี้มีทั้งเกมระดับทีมชาตินะครับก็คือซูซูกิครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทีมแบงคอกยูไนเต็ดมาฝากกันด้วยเดี๋ยวติดตามกันใน TPL Today ครับสวัสดีครับน้องณัชชาครับสวัสดีครับเป็นไงฮะวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับเนี่ยทั้งสโมสรการซื้อขายตัวผู้เล่นทั้งแบงคอกยูไนเต็ดเรื่องของการได้ผู้สนับสนุนรายใหม่ทั้งซูซูกิครับด้วยใช่ซูซูกิครับวันนี้เรามีสกู๊ปมาฝากด้วยค่ะเพราะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะไปเจอกับซื้อเหลืองมาฝากกันค่ะใช่ครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวทีมงานของเรานี้ส่งไปเกาะติดด้วยในเกมพรุ่งนี้เหรอฮะตีตั๋วด่วนไปแล้วจริงป่ะเนี่ยรถไฟ ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องเลยเช้าเลยเดี๋ยวเราจะมีสกู๊ปมาฝากกันด้วยว่าความคึกคักที่มาเลเซียที่สนามจุร่วมแสนเนี่ยเราจะต่อสู้กับสถานการณ์กดดันแบบนี้ยังไงมีตั๋วสักใบไหมครับเนี่ยส่งมาทางนี้ได้นะคะมีแต่ตั๋วข้างบินไทยโอเคครับไม่เจอเลยครับได้ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะก็เป็นประจำนะคะกับช่วงนี้ที่เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการฟุตบอลไทยค่ะแล้วก็วันนี้ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับข่าวสารของทีมชาติไทยของเราที่พรุ่งนี้ก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาติดตามข่าวสารของอีกหนึ่งสโมสรค่ะอย่าง Bangkok United ค่ะ200ล้านบาทขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งด้วยเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะคะสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดค่ะก็ลงนามความร่วมมือนะคะกับบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดและบริษัท Plan B Media จำกัดมหาชนค่ะในการสนับสนุนสโมสรรายละ100ล้านบาทนะคะในซีซั่นที่2015นี้ค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะดร.สันทวุฒิธรรมชวขออภัยค่ะดร.สันทวุฒิธรรมชวนวิริยะค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดค่ะและคุณปริญโลจนะโกสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Plan B จำกัดมหาชนค่ะบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดนะคะก็เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรถยนต์และบริษัท Plan B Media จำกัดก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาฟุตบอลนะคะที่กำลังได้รับความนิยมรวมทั้งมั่นใจในศักยภาพของทีม Bangkok United ค่ะจึงมอบเงินสนับสนุนรายละ100ล้านบาทนะคะรวมเป็น200ล้านบาทค่ะสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบนะคะเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการทำอันดับ1ใน5ของไทยพรีเมียร์ลีก2015นี้ค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณขจรเจรวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันค่ะก็เป็นสัญญาที่ทางสปอนเซอร์นะครับทางมิลเลนเนียมกรุ๊ปนะครับกับแพลน B เนี่ยได้มอบเงินให้ทั้งหมด200ล้านบาทนะครับให้กับทางแบงคอกยูไนเต็ดทางทีมก็ดีใจมากๆนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญในระหว่างการเติบโตของกีฬาไทยนะครับแล้วของทีมเองด้วยตอนนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยโดยเฉพาะไทยพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับกำลังมีการความนิยมนะครับสูงมากนะครับอยากเห็นได้ว่าทางซูซูกิครับที่ผ่านมาเนี่ยตัว 50,000 ใบเนี่ยขายกันไม่พอเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟีเวอร์อันนี้เนี่ยก็มาพอดีเจาะเหมาะกับการพัฒนาของทีมเราด้วยเหมือนกันนะครับผมเชื่อมั่นว่าหลังจากได้ทางสปอนเซอร์เข้ามาแล้วเนี่ยทางทีมเราก็สามารถได้ปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็สนามซ้อมของเราใหม่นะครับเพื่อพัฒนาทีมต่อไปนะครับให้สู่ในท็อป5ให้ได้ครับปีหน้าครับมาต่อกันที่ทางด้านของคาเมโลกอนซาเลสนะคะตอนนี้ก็ได้มาเปิดตัวกับสุพรรณบุรี FC เรียบร้อยแล้วค่ะคาเมโลกอนซาเลสนะคะอดีตดาวยิงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะก็เป็นเปิดตัวนักเตะใหม่นะคะของสุพรรณบุรี FC อย่างเป็นทางการค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้เดินทางมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดาวเตะชาวสเปนนิดค่ะก็กล่าวว่าการย้ายทีมมาร่วมกับสุพรรณบุรี FC ก็มีความท้าทายครั้งใหม่รออยู่ค่ะต้นสังกัดใหม่ก็มีศักยภาพที่นักเตะไม่แพ้สโมสรอื่นนะคะเขาก็หวังนำประสบการณ์2ปีกับบุรีรัมย์มาช่วยให้สุพรรณบุรีประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะ
นอกจากนี้นะคะสุพรรณบุรี FC ก็ยังได้เปิดตัวเซอร์จิโอฟาริอัสกุนซือชาวบราซิลเลียนผู้เคยนำโปฮังสตีลเลอร์สจากเกาหลีใต้นะคะครองแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกปี2009เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ด้วยค่ะฟาริอัสก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับหลายข้อเสนอที่น่าสนใจค่ะจากสโมสรทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะแต่เขาก็ตัดสินใจเลือกสุพรรณบุรี FC ค่ะเนื่องจากว่ามีความเชื่อมั่นในนโยบายการทำทีมของคุณวราวุธศิลปะอาชาประธานสโมสรค่ะมาต่อกันที่นครราชสีมามาสด้า FC น้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ประสบความสำเร็จคว้าบียอนลินเดมันมิดฟิลด์ตัวรุกชาวเยอรมันมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีการเซ็นสัญญา2ปีนะคะลินเดมันเป็นกำลังสำคัญของสุพรรณบุรี FC ในฤดูกาลที่แล้วค่ะเมื่อยิงไปถึง18ประตูนะคะแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าตัวไม่ได้รับการเซ็นสัญญาต่อนะคะดาวเตะวัย30ปีค่ะก็ผ่านการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพอย่างไร้ปัญหาค่ะก่อนเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ว่าขอขอบคุณบอร์ดบริหารของทีมสวัสด์แคทนะคะที่ต้องการได้ตัวเขาไปร่วมทัพอย่างจริงจังค่ะอีกทั้งจังหวัดนครราชสีมาก็ยังเป็นเมืองที่น่าอยู่และแฟนบอลต่างก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีค่ะมาต่อกันที่ทางด้านของทีมชาติไทยนะคะโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะก็ยืนยันค่ะเตรียมเปิดเกมบุกเข้าแลกมาเลเซียอย่างแน่นอนนะคะในเกม AFF Suzuki Cup 2014รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ค่ะณสนามบุกิจจาริน กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะโค้ชซิโก้นะคะก็กล่าวในงานแถลงข่าวค่ะว่าแม้ทีมชาติไทยมีสกอร์นำ2ประตูแต่เขาก็จะสั่งลูกทีมเปิดเกมบุกเนื่องจากว่าต้องการปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าแชมป์กลับประเทศไทยค่ะส่วนกองเชียร์เจ้าถิ่นนะคะที่จะเข้ามาเต็มความจุของสนามบุกิจจารินจะส่งผลให้นักเตะชาวมาเลเซียมีความฮึกเหิมกว่าปกติจุดนี้ลูกทีมของเขาก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะเพื่อเป้าหมายของการก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ของอาเซียนค่ะก่อนในช่วงเวลา 16:00 นาฬิกานะคะตามเวลาท้องถิ่นทีมชาติไทยก็ได้ลงฝึกซ้อมณสนามบูกิจจารินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสภาพทีมก็ยังขาดกิรติเขียวสมบัติและอดิสรพรมลักษ์ที่บาดเจ็บแล้วก็หมดสิทธิ์ลงสนามตลอดทั้งรายการนะคะส่วนชาลิวชับปุยและสารัตอยู่เย็นค่ะที่มีอาการบาดเจ็บจากแมตช์แรกนะคะก็ยังสามารถซ้อมได้ตามปกติค่ะด้านของดอลล่าซาเลนะคะกุนซือทีมชาติมาเลเซียก็เผยว่ายังเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์ค่ะหลังความพ่ายแพ้ในแมตช์แรกหากได้ประตูขึ้นนำเร็วก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่มาเลเซียจะคว้าแชมป์ค่ะเกมนัดชิงชนะเลิศนัดที่2นี้นะคะทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีแดงลงเล่นเป็นครั้งแรกค่ะส่วนมาเลเซียก็จะสวมชุดสีน้ำเงินนะคะและทีมงานผู้ตัดสินก็มาจากอิหร่านทั้งชุดค่ะThe Thailand, this is where you need fresh blood in midfield. Thailand put fresh player on the right side. Save from Farizan.ช่วงต่อไปนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันค่ะกับศรัทธาแห่งชัยชนะนะคะวันนี้ก็จะพาไปพูดคุยกับเหล่าขุนพลของทีมชาติไทยค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเขาก็ต้องทำศึกตัดสินกับทีมชาติมาเลเซียนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า3ขุนพลทีมช้างศึกจะว่ายังไงกันบ้างติดตามได้ในสกู๊ปค่ะสปอร์ตทูเดย์ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนักเตะทีมชาติไทยครับชุดลุยศึกซูซูกิครับซึ่งวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่พวกเขาจะเล่นกับทีมชาติมาเลเซียที่บุกิจจาริวก่อนเริ่มเกมครับเราไปคุยกับนักเตะ3คนในชุดนี้ก็คือชนาธิปสงกระสินพีรพัฒน์โนชชัยยาและเกือกฤทธิ์ทวีการครับในมุมของแฟนบอลรู้สึกว่าทีมชาติไทยชุดนี้เป็นชุดที่เล่นแล้วทำให้พวกเขามีความสุขไปคุยกับพวกเขากันว่าในมุมของนักฟุตบอลแหละครับเมื่อเห็นฟอร์มของทีมชาติไทยชุดนี้ฟอร์มดีแบบนี้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามมากมายขนาดนี้พวกเขาจะรู้สึกกันอย่างไรไปคุยกับทั้งชนาธิปพีรพัฒน์และเกือกฤทธิ์ทวีการกันครับผมว่าคือ
เรามีหน้าที่เล่นแล้วเราก็ทำตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วผมคิดว่าในการต่อบอลการช่วยกันเล่นสปิริตทีมผมว่าสปิริตทีมเราดีที่สุดในอาเซียนครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าภูมิใจก็ความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลทุกคนมันก็คือต้องติดทีมชาติอยากเล่นเพื่อชาติอยู่แล้วครับมันก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมในชีวิตการค้าแข่งอยู่แล้วครับมันเป็นช่วงก้าวย่างที่สำคัญแล้วก็หมายถึงว่าเป็นการต่อยอดจากซีเกมแล้วก็มาเอเชียนเกมก็หมายถึงว่าเป็นช่วงปลูกถ่ายสายเลือดใหม่ของนักฟุตบอลในชุดนี้ก็มีผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีๆมากมายที่ก้าวขึ้นมาในตอนนี้แล้วก็สามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบทุกอย่างมันกำลังกลับมาศรัทธาแฟนบอลคนดูเต็มสนามเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมครับก็หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จในรายการนี้ครับมันไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ในการเล่นของผมในการเล่นทีมชาติแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มีคนเข้ามาเชียร์เต็มสนามขนาดนี้ครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมันปลดล็อกในการเล่นด้วยแล้วก็มันทำให้แฟนบอลมีความสุขก็รู้สึกดีใจกับการทำประตูได้ครับเหมือนเราดีใจด้วยแล้วก็เหมือนทุกคนก็ดีใจกับเราผมก็อยากระบายอะไรบางอย่างออกมาก็เลยต้องวิ่งไปอย่างนั้นแต่คือไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วว่าตอนที่ยิงเข้าก็จะควรจะดีใจยังไงครับก็มันเป็นอารมณ์ในช่วงนั้นมากกว่าครับความจริงผมไม่รู้สึกกดดันนะผมรู้สึกดีใจมากกว่าที่เราได้เล่นท่ามกลางแฟนบอลเต็มสนามแล้วก็รู้สึกเขาเชียร์เรารู้สึกดีใจครับก็ต้องขอบคุณครับก็มีส่วนสำคัญมากครับเพราะว่าเหมือนแบบเขาไม่ได้เข้ามาแบบด่าเราแต่เขาเข้ามาคอยช่วยเราช่วยกดดันคู่ต่อสู้คอยให้กำลังใจพวกผมอ่ะผมรู้สึกดีใจครับก็ต้องขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณด้วยคำไหนแต่ก็น่าจะเป็นการขอบคุณสำหรับผมคือชนะมาเลย์น่าเป็นการขอบคุณที่ดีที่สุดก็ไม่ได้มองว่าเปรียบเทียบกับดีมทีมหรือจะให้ถูกเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรก็คือว่าหมายถึงว่าในเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ด้วยกันเราทำผลงานร่วมกันผลงานออกมาดีก็คือว่ามันเป็นณปัจจุบันก็มองแค่ตรงนี้ครับกับผลงานในตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่เหมือนเราได้มอบความสุขให้แฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในสนามแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขตัวผมก็มีความสุขด้วยที่ทำประตูได้แล้วก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เรามีกำลังใจในการเล่นต่อไปด้วยครับรู้สึกเหมือนแบบไม่เคยได้เตะท่ามกลางฟุตบอลไทยแล้วก็แฟนบอลไทยมาเยอะขนาดนี้รู้สึกภูมิใจที่เราสามารถเรียกสถานแฟนบอลไทยกลับมาได้ผมว่ามาเลเซียก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในอาเซียนมีนักเตะที่มีฝีเท้าดีมากมายแล้วก็มีประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีเราประมาทเขาไม่ได้เลยอยากจะได้แชมป์รายการนี้เพราะมันห่างหายมาจากการได้แชมป์12ปีแล้วทุกคนก็คาดหวังแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันข้างหน้าครับผมก็อยากให้ของขวัญปีใหม่ครับด้วยการคว้าแชมป์ซูซูกิครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เราขุนพลทีมช้างศึกครับจะเล่นเกม AFF ซูซูกิครับนัดที่2ครับจากสนามบุกิจจาริวนัดแรกเราชนะมาเลเซียมา 2-0 ครับและหวังว่าเกมนัดที่2เราจะสามารถรวมผลด้วยสกอร์ที่เราชนะมาเลเซียและเป็นแชมป์ได้ครับซึ่งเป็นแชมป์ที่เรารอคอยมา12ปีครับอย่าลืมติดตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเขาได้นะครับเปิดทิวชั่นทางช่อง Fox Sport HD ครับวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ติดตามกันค่ะสำหรับพวกเราที่เชียร์อยู่ทางบ้านนะคะก็เชียร์ให้เต็มที่เลยเพราะเชื่อว่ากำลังใจของเราส่งไปถึงนักเตะทีมชาติไทยอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันด้วยสกู๊ปพิเศษกับ Yamaha League 1แต่ช่วงท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าวันนี้เรามีสาวๆจาก Playboy วันนี้มาด้วยอย่าลืมนะคะวันนี้ที่ฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะAir Force Central FC น้องใหม่แห่งศึก Division 1เปิดตัวจักรพงษ์ใหญ่โตกองหลังมากประสบการณ์ของการท่าเรือ FC มาร่วมทัพโดยมีการเซ็นสัญญาเป็นเวลา1ปีโดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐผู้อำนวยการสโมสร Air Force เปิดเผยว่าอยากได้จักรพงษ์มาประคองผู้เล่นดาวรุ่งในเกมรับด้วยสภาพร่างกายและทัศนคติของนักเตะเชื่อว่าจะช่วยทีมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนปตท.ระยองเซ็นสัญญากับอัมไพมุทาพรกองกลางของการท่าเรือ FC มาเสริมทัพเป็นนักเตะรายที่5แต่ไม่ได้เผยรายละเอียดของสัญญาโดยอาจารย์พยงขุนเนนกุนซือใหญ่ทีมพลังเพลิงกล่าวว่าในศึกดิวิชั่น1ฤดูกาล2015มีการแข่งขันไม่เป็นรองไทยพรีเมียร์ลีก
ดังนั้นเขาต้องรีบเซ็นสัญญากับนักเตะที่เคยผ่านการเล่นในลีกสูงสุดนอกจากการคว้าตัวอัมไพแล้วเขายังอยากจะเสริมทัพอีกประมาณ4รายยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC ยืนยันการปรับปรุงไฟสนามกีฬากลางจังหวัดอยุธยาจะไม่ทันช่วงต้นฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนเนื่องจากติดปัญหาด้านงบประมาณหลังสนามได้รับความเสียหายจากการถูกพายุเข้าเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางสโมสรเตรียมยื่นเรื่องให้กับ TPL เพื่อที่จะได้ทำการแข่งขันในเวลา 16:00 นเหมือนกับในซีซั่นที่แล้วนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับพักครู่เดียวครับ